นี่ก็อาจจะเป็นภาพที่คุ้นชินของใครหลายๆคนนะคะที่ขับรถผ่านถนนด้านหลังบิ๊กซีมหาชัยซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้มีชาวบ้านส่งภาพมายังเพจ Facebook ของมหาชัยเคเบิลทีวีซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนที่ขนขยะจำพวกตู้ไม้กระเบื้องที่ไม่ใช้แล้วใส่รถกระบะขนมาทิ้งตรงบริเวณริมถนนหลังห้างบิ๊กซีมหาชัยถือเป็นความมักง่ายเป็นอย่างมากค่ะและตอนนี้นะคะขยะบริเวณนี้ก็กลับมากองโตและสกปรกเป็นภาพที่ไม่น่ามองอีกครั้งหลังจากที่ปีที่แล้วค่ะได้มีหลายหน่วยงานช่วยกันระดมนำขยะหลังบิ๊กซีมหาชัยที่เกิดจากการลักลอบนำขยะมาทิ้งของคนมักง่ายด้วยการขนไปกำจัดอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งปรับพื้นที่ให้โล่งเตียนและได้มีการติดตั้งป้ายขอความร่วมมืองดทิ้งขยะบริเวณดังกล่าวเพื่อความสะอาดสวยงามซึ่งช่วงนั้นนะคะก็ทำให้ไม่มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอมาวันนี้ภาพเดิมได้กลับมาอีกแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอยากฝากถึงคนที่มักง่ายนำขยะมาทิ้งตรงจุดนี้ว่าไม่ควรทำค่ะเพราะกำลังทำให้บ้านเมืองสกปรกซึ่งขยะที่นำมาทิ้งนั้นมีทั้งขยะจากครัวเรือนและขยะจากสถานประกอบการอีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าหากสามารถมีวิธีควบคุมเพื่อไม่ให้คนมักง่ายที่ไม่มีจิตสำนึกมาทิ้งขยะอีกได้ก็จะเป็นเรื่องดีค่ะถึงแม้พื้นที่นี้นะคะจะเป็นพื้นที่ของเอกชนแต่ก็ไม่สมควรที่คนจะมาลักลอบทิ้งขยะเช่นนี้ค่ะ